แห่แชร์คลิปนิชคุณดาราไทยคนแรกว่ายข้ามแม่น้ำหันไร้อุปกรณ์สื่อเกาหลีทึ่งชาวเน็ตแห่แชร์คลิปสมาชิกวง 2PM เมื่อ7ปีก่อนนิชคุณดาราไทยคนแรกว่ายน้ำข้ามแม่น้ำหันคนเดียวไร้อุปกรณ์เมื่อหลายปีสื่อเกาหลีทึ่งเทียบปมโตโน่ว่ายข้ามแม่น้ำโขงจากกรณีที่โตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์นักร้องและนักแสดงชื่อดังจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า1คนว่ายหลายคนให้โดยตัวเลขบริจาคถึงตอนนี้ทะลุ70ล้านบาทแล้วนั้นล่าสุดกระแสในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปวิดีโอของหนุ่มนิชคุณเหมเวชกุลสมาชิกวง2PM ที่ปัจจุบันทำงานหลักอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยย้อนกลับไปปี2015นิชคุณได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้ดังของเกาหลีอย่าง Ringness Man โดยสมาชิกวงดังต้องว่ายน้ำข้ามแม่น้ำฮันแม่น้ำสำคัญของประเทศซึ่งมีระยะทางไปยังอีกฝั่งหนึ่งเท่ากับ 1.5 กิโลเมตรโดยลงไปว่ายแบบมีแค่ชุดไม่มีทุ่นพยุงหรืออุปกรณ์ใดๆมีแค่ทีมงานเฝ้าระวังว่ายข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำไฮระยะทาง 1.5 กิโลเมตรทำภารกิจได้สำเร็จและได้รับคำชื่นชมจากแฟนคลับสื่อเกาหลีถึงกับบอกนี่มันโรมาชัดๆทั้งนี้โลกโซเชียลชื่นชมนิชคุณดาราไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่ไม่วายที่จะนำทั้งสองเคสไปเปรียบเทียบวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงชื่อโครงการอีกทั้งยังตั้งคำถามถึงงบประมาณของรัฐว่านำไปใช้อะไรหมดจนต้องมารับบริจาคดราม่ามากมายไม่จบไม่สิ้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแน่นอนครับว่าเวลามีอะไรนะครับที่มาก็ต้องมีการเปรียบเทียบเพราะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันไปไกลนะครับแล้วก็มันมีข้อมูลเก็บไว้ในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายแต่คำถามที่อยากจะถามก็คือว่าจะต้องให้นะครับไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยออกมาทำกิจกรรมเพื่อรับบริจาคนะครับเพื่อรับบริจาคอีกสักกี่ครั้งทำไมหน่วยงานรัฐเนี่ยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยถึงไม่จัดการกับเรื่องนี้ผมอยากให้มองตรงนี้มากกว่านะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์เอ่ยบุคลากรทางการแพทย์เอ่ยโรงพยาบาลและมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐไม่ใช่เหรอผมไม่ได้บอกนะครับว่านักร้องนักแสดงดาราที่ออกมาทำกิจกรรมไม่ดีดีครับดีแต่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอ่ะจะปล่อยให้นะครับดารานักร้องนักแสดงออกมาเปิดรับบริจาค กันอยู่แบบนี้เหรอทั้งที่งบประมาณของแผ่นดินน่ะมันเยอะแยะมากมายไม่ใช่เหรอทำไมไม่จัดสรรปันส่วนมาตรงเนี้ยให้มากและเพียงพอประชาชนจะได้ไม่ต้องมาทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ร่วมกันช่วยบริจาคแบบนี้ถามหน่อยครับประชาชนเห็นว่าครับว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องแต่ทำไมเจ้าหน้าที่รัฐถึงไม่เห็นฝากเอาไว้ครับมีอะไรคืบหน้ามีข่าวอะไรคืบหน้าอัปเดตให้ฟังครับ